ไม่เคยยิงเลยครับแต่เนี่ยใช่ครับโอ้โหนี่ขึ้นมาตอนที่เหลือทดเวลาอีกนาทีกว่าด้วยไม่ยอมถอยพิยพลตานี่อันตรายนี่ครับตัวเองมีเหลืองแล้วนี่ถ้าแกล้งเตะยัดสักทีเนี่ยโอ้โหได้เรื่องเลยนะครับสันติราชครับเปิดโค้งมาแล้วได้หมดจริงๆครับโอ้โหด้วยครับโอ้ลูคัสเนี่ยครับโอ้โหคราวนี้กวินโดนครับโอ้โหทำได้จริงๆครับลูคัสเนี่ยประตูประวัติศาสตร์อีกแล้วครับโอ้โหมงผ่านมือกวินธรรมสัจจานันท์เข้าไปครับสีโอ้โหถ้าโขกดูเลยดูเลยดีกว่าครับเทคโอ้โหแล้วกวินครับบอลมันชิดตัวนะครับทิ้งตัวรับไม่อยู่ครับแล้วไม่มีใครของเมืองทองเนี่ยคุมลูคัสเนี่ยตั้งแต่แรกเลยนะครับโอ้โหแล้วบอลมันลงที่เขาพอดีเลยครับเทคหน้ากรอบหกหลากดลงพื้นครับมงแบบเฉียบขาดจริงๆครับเปิดโดมาเสาแรกโดนดักออกมาได้หาครับจะได้สวนด้วยอาบริวัติสวนของแกสมี่ข้างหลังต้องมีเอกชัยตีคู่มาแกสมี่ไม่รู้เห็นไหมเห็นแล้วครับเหลือบแล้วให้โอ้ไม่ได้ให้ยิงครับโอ้สองศูนย์ปิดเกมเพราะว่าสินธิยายขึ้นมาโขกก็แบบนี้โอ้ปิดเกมของทางแบงคอกโดยระแบงแกสมี่เราไม่เห็นว่าสินธิยายขึ้นมาหรือไม่แต่ในสนามเขาเห็นแล้วก็แกสมี่ครับในมุมนี้โอ้ยังไม่เห็นสินธิชัยวิ่งขึ้นมานะครับป่าประตูโล่งแต่ว่าขึ้นไปเล่นจากจังหวะก่อนหน้านู้นนะครับจังหวะที่ได้เตะลูกเตะมุมพอบอลกระโดดออกมาก็เลยโดนสวนมาเลยครับโอ้นี่ครับเพิ่งจะเห็นมุมนี้สินธิชัยไม่ทันแล้วครับแต่ใจเสียงขึ้นมาพอจบไม่ลงโดนย้อนมาก็สิ่งก็เสียงนะครับเหมือนเล่นโป๊กเกอร์แบบนี้ของทางสินธวิชัยมาดูจังหวะนี้ก่อนนะทีมเทคอยู่ไหนสินธวิชัยอยู่นี่อยู่นี่ขึ้นมาโขกด้วยแต่โขกไม่โดนบอลครับก็เลยเป็นการเสี่ยงแล้วบอลกระดอนออกมาได้แม่นยังกับแกสมี่จริงๆอดุลก็ไม่ทันนะครับถึงว่าทำไมแกสมี่ถึงไม่เหลือบไปที่เอกชัยลุ้นต่อจากลูกเตะมุมของเทิดศักดิ์เปิดโดมัสตรงกลางได้โขกสินธวิชัยขึ้นมาอีกแล้วได้โขกด้วยขึ้นมาได้โขกแต่ว่าไม่เข้ากอง